ที่ว่าที่ดอนเมืองที่สุวรรณภูมิมาเป็นรีสตาร์ทในการทำธุรกิจที่ดีเยอะๆเลยค่ะทราบว่าการตั้งเป้าในปี2566 20ล้านคนนี้ก็ทำได้เป็นไปตามไม่น่าจะมีปัญหานะครับถ้าไม่มีการซับซ้อนไม่ว่าสงครามเพิ่มเติมโควิดเพิ่มเติมเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับที่เราต้องการทำให้การท่องเที่ยวไทยท่านอยู่ข้างฟรีเมื่อเวลานะครับไปถึงตลาดเที่ยวพอดีเราช่วยอย่างทำวันนี้นะครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยคือพิชฟื้นสปายไซต์ครับถ้าสปายไซต์ตัวเดียวก็ประเทศไทยเดินหน้าได้ครับจะฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านในการร่วมกันรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะสำหรับสปายไซต์นะครับเข้าใจว่าทุกท่านเหนื่อยสุดสายสหัสมาประมาณ3ปีแต่ก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีได้กันกลับมารีสตาร์ทธุรกิจนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับส่วนนักท่องเที่ยวเนี่ยคิดว่าวันนี้เราต้องเทรนนักท่องเที่ยวเน้นทางเวลเนสนะครับเน้นไปทางทรีมคอนเซ็ปต์นะครับ BCG โมเดลต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อ